ใครบ้างครับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจรายเดือนแต่มีราคาสูงและไม่เพียงพอกับการใช้งานจนต้องซื้อแพ็กเกจเสริมอยู่เรื่อยๆทำให้ค่าใช้จ่ายต้องบานปลายเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนวันนี้ผมได้ลองใช้ซิมออนไลน์ของฟินโมบายนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจมือถือรายเดือนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถึง60 GB และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว20 Mbps ได้นะฮะโทรฟรีในทุกเครือข่ายครับ600นาทีในราคา300กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมพามาทำความรู้จักกับฟินโมบายกันก่อนซึ่งบริการของฟินโมบายนั้นถือว่าเป็นการให้บริการซิมมือถือผ่านระบบออนไลน์แบบ 100% เจ้าแรกในประเทศไทยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io ก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อ LINE Mobile แต่ทว่าเขาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นฟินโมบายตั้งแต่ปี2019และในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะครบรอบ4ปีของฟินโมบายแล้วนะครับการให้บริการของฟินโมบายนั้นมาพร้อมคำนิยามสั้นๆที่ว่าคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันครับฟินโมบายนะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ไม่ว่าจะใช้เน็ตเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าเน็ตจะหมดครับจ่ายครั้งเดียวจบไม่มียอดบินที่จะบานปลายโดยมีแพ็กเกจให้เลือกถึง3แพ็กเกจได้แก่ฟินเน็ตฟินเอ็กซ์ตรีมและฟินอินฟินิตให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากขึ้นโดยแพ็กเกจฟินเน็ตค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่199บาทต่อเดือนตัวนี้นะครับจะได้เน็ตแม็กซ์สปีด10 GB และสามารถใช้งานเน็ตไม่อั้นความเร็ว20 Mbps ได้นะฮะส่วนการโทรฟรีนั้นตัวนี้จะไม่ให้มานะฮะส่วนแพ็กเกจที่2ครับ Fin Extreme ค่าบริการรายเดือนจะอยู่ที่329บาทต่อเดือนตัวนี้จะได้เน็ตแม็กซ์สปีด60 GB และสามารถใช้เน็ตไม่อั้นความเร็ว20 Mbps ได้และยังให้การโทรฟรีทุกเครือข่ายถึง600นาทีเลยทีเดียวนะครับแพ็กเกจนี้ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ได้รับความนิยมสูงสุดและแพ็กเกจสุดท้ายครับคือ Fin Infinite ราคาค่าบริการรายเดือนอยู่ที่749บาทต่อเดือนอันนี้สามารถใช้เน็ตแม็กซ์สปีดได้อย่างไม่จำกัดโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายไม่จำกัดเลยครับและ Fin Mobile นะครับมีบริการที่ง่ายและสะดวกครับลูกค้าเนี่ยสามารถจัดการได้เองผ่านระบบออนไลน์แบบ 100% เลยนะครับไม่ว่าจะปรับควบคุมความเร็วเน็ตได้เองในแอปโดยสามารถสลับใช้ความเร็วมาเป็นเน็ตไม่อั้น20 Mbps โดยที่ไม่ต้องรอให้เน็ต Max Speed หมดก่อนและยังมีปุ่มควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายเกินแม้หลักสตางค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสายมูก็มีเบอร์มงคลที่สามารถเลือกเองได้ง่ายๆในเว็บไซต์เลือกได้ฟรีๆเบอร์สวยแค่ไหนก็ไม่ต้องเสียค่าเบอร์เพิ่มสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับตอนนี้สัญญาณ Dtac ก็รวมกับสัญญาณของ True แล้วสัญญาณนั้นดีขึ้นแน่นอนครับและนอกจากนี้ครับ Fin Mobile เองก็ยังไม่ผูกมัดกับผู้ใช้งานทุกคนไม่มีติดสัญญาลองแล้วไม่ถูกใจก็สามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้เลยครับตามสะดวกเลยครับและหลายคนนะครับอาจจะกังวลว่า Fin Mobile เป็นบริการซิมแบบออนไลน์แบบ 100% ไม่มีหน้าร้านแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะเราจะติดต่อง่ายมั้ยคำตอบอยู่ตรงนี้ครับสามารถติดต่อได้ง่ายครับเพราะทางฟินโมบายจะมีแชทซัพพอร์ตไว้คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะโทรไปพูดคุยหรือสอบถามทาง call center ก็จะมีไว้ให้บริการเช่นเดียวกันครับตั้งแต่เวลา9จนถึง18นาฬิกาของทุกวันครับเล่าความน่าสนใจของฟินโมบายให้ได้ฟังกันอย่างฟินๆแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแจกความฟินเพิ่มเติมขึ้นอีกครับเพียงแค่เราย้ายเบอร์เดิมมาใช้ฟินโมบายในราคาที่สบายกระเป๋าโดยมีความคุ้มค่าให้เลือกถึง2แพ็กเกจครับได้แก่ Fin Extreme และ Fin Infinite เพียงแค่เราย้ายเบอร์เดิมใส่โค้ด GOFIN ก่อนชำระเงินรับส่วนลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้นแค่165บาทต่อเดือนนานจุใจถึง6รอบบินสำหรับโค้ด GOFIN สามารถใช้ได้ถึงวันที่14สิงหาคม2566นี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่อยากย้ายเบอร์ทำไงทาง iMod มีโปรโมโค้ดสำหรับคนที่อยากลองใช้แต่ยังไม่อยากย้ายเบอร์เพียงใส่โปรโมโค้ดว่า iMod 50รับส่วนลดไปเลยครับ 50% ในรอบบินแรกของทุกแพ็กเกจได้เลยนะครับและถ้าใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับคือเราชวนเพื่อนมาใช้1คนรับส่วนลดไปเลยครับ10บาทต่อคนต่อเดือนทั้งคนชวนและคนถูกชวนตลอดไปยิ่งชวนมากยิ่งลดมาก
ชวนจนใช้ฟรีก็ยังได้ครับใครที่สนใจครับสามารถซื้อซิมได้เองง่ายๆที่เว็บไซต์ finmobile.io เขาจะมีบริการจัดส่งซิมให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีแคมเปญเสียงจากผู้ใช้งานจริงที่ใช้แล้วฟินจนต้องบอกต่อคนที่ใช้งานฟินโมบายมีอยู่ทั่วไปมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรทุกคนก็มองหาความคุ้มค่าแล้วก็เลือกความคุ้มค่าที่พอดีกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองได้ในราคาที่ make sense อีกด้วยนะครับถ้าใครเจอแอดอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับลองฟังดูว่าผู้ใช้จริงใช้แล้วรู้สึกยังไงและผมก็เป็นอีกเสียงนะครับผมที่ได้ลองใช้งานซิมฟินโมบายตั้งแต่ขั้นตอนของการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของ finmobile.io จนมาถึงการใช้งานจริงเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ว่าฟินโมบายที่ได้ลองใช้นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับฟินโมบายนะครับขั้นตอนแรกนะตั้งแต่ที่ผมเข้าไปสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์ของ finmobile.io นะสิ่งที่ผมชอบคือหน้าเว็บของเขาอ่ะมี UI ที่ดูสะอาดสวยงามสามารถใช้งานได้ง่ายผมเข้าไปเนี่ยผมจะเห็นแพ็กเกจเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกแพ็กเกจแบบไหนนะครับและที่ผมชื่นชอบอีกอย่างคือสามารถเลือกเบอร์ได้เบอร์มงคลเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเราอาจจะต้องคิดเยอะเนาะที่ตรงนี้เขาจะให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเบอร์แบบไหนสำหรับความรักสำหรับการงานหรืออะไรต่างๆก็รวมกันหรือแม้กระทั่งเราสามารถเลือกเลขที่เราต้องการได้นะยกตัวอย่างผมมีเลขชุดหนึ่งที่อยากจะได้ผมก็ค้นเข้าไปเลยคนเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะลิสต์ออกมาให้และเราก็เลือกเลขตัวนั้นออกมาครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขั้นตอนตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันทำง่ายนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปที่ศูนย์บริการไม่ต้องเดินทางไปไหนกดสั่งซื้อออนไลน์กรอกข้อมูลที่จำเป็นสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือผ่าน QR code ก็ยังได้เลยนะครับหลังจากที่ผมสั่งซื้อเสร็จใช่ไหมผมรอซิมตัวนี้ส่งมาที่ออฟฟิศของผมนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน3วันพอมาถึงแล้วเนี่ยเราสามารถแกะซิมออกมาแล้วก็ activate ผ่านตัวเครื่องของเราได้เลยเขาจะมี QR code ไว้ให้ที่บริเวณส่วนนี้ครับนี่ส่วนนี้นะครับ QR code สแกนเข้าไปแล้วเราก็สามารถ activate ใช้ซิมได้เลยนะฮะมีการถ่ายรูปยืนยันนิดหน่อยเพื่อที่จะ verify ตัวเราว่าเราคือผู้ใช้งานจริงๆหรือเปล่านี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับพอใช้งานเสร็จเนี่ยผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือมีแอปพลิเคชันของ Fin Mobile เราสามารถจัดการข้อมูลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับโดยแพ็กเกจที่ผมเลือกมานะครับเป็น Fin Extreme ราคาอยู่ที่329บาทต่อเดือนส่วนนี้เนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างจะได้เน็ตความเร็ว Max Speed นะครับอยู่ที่60 GB แต่ถ้าเกินจากนั้นครับจะได้ความเร็วอยู่ที่20 Mbit per second ถามว่าส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคือแอปพลิเคชันของ Fin Mobile เราจะสามารถจัดการได้เลยนะว่าตอนเนี้ยเราอยากจะใช้เน็ตความเร็วสูงสุดนะสูงสุดของซิมตัวนี้ฮะเท่าที่ผมลองเทสกับ iPhone ของผมเครื่องเนี้ยจะอยู่ประมาณ100 Mbit per second นะครับคือถ้าเราเน้นเต็มสปีดก็อยู่ได้เท่านี้แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบยาวต่อเนื่องโดยไม่กิน data เลยหรือว่าที่เรียกว่าใช้เน็ตได้ไม่อั้นคือเราสามารถปรับมาเป็นเน็ตไม่อั้นได้นะครับความเร็วจะอยู่ที่20 Mbit per second นะครับถามว่าความเร็วส่วนนี้เพียงพอไหมสำหรับการดูข้อมูลทางด้านออนไลน์นะครับเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter หรือว่าจะดู YouTube อันนี้ความเร็วก็สามารถเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่อยากได้ความเร็วสูงๆเราก็สวิตช์กลับมาเป็นความเร็วเต็มสปีดทำได้เช่นเดียวกันผมชื่นชอบที่จ่ายราคา300กว่าบาทแต่สามารถโทรได้ทุกเครือข่ายถึง600นาทีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มนะมองอีกในมุมนึงครับสำหรับคนทั่วไปที่ใช้น้อยกว่าผมหรือนักเรียนนักศึกษาที่มีงบไม่เยอะนะครับอาจจะมีงบจำกัดว่าเดือนนึงเราใช้ไม่เกิน200บาทเราสามารถเลือกใช้แพ็กเกจฟินเน็ตได้เลยนะครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องนะครับความเร็วสูงสุด20 Mbit per second นะฮะในการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปจะโทร LINE ก็ได้จะโทร Messenger ก็ได้หรือโทรผ่าน FaceTime ก็ได้นี่ครับมันประหยัดเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยที่หลายๆคนผมเชื่อเลยว่าตอนนี้ไม่ค่อยที่จะโทรผ่านมือถือสักเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการประหยัดงบนะครับงบประมาณไม่เกิน200บาทแต่อยากใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนและถ้าพ่วงกับโปรโมชั่นที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูเลือกแพ็กเกจให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะส่วนแอปพลิเคชัน Fin Mobile อีกจุดนึงที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายสมมติว่าเราไม่อยากให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมากขึ้นเราเซตลิมิตไว้เลยว่าจะให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลักกี่บาทก็บอกได้เลย10บาท20บาทหรือ100ก็สามารถควบคุมได้แถมเรายังสามารถ
กดเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันฟินโมบายได้เลยนะครับเห็นไหมว่าทุกอย่างเป็นบริการแบบออนไลน์ง่ายๆสะดวกแต่ถ้าใครอยากจะแชทกับเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรหาเจ้าหน้าที่ทางฟินโมบายเขาก็มีช่องทางไว้ให้บริการเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นข้อมูลของฟินโมบายนะครับที่เรานำมาบอกเล่าให้ได้ชมกันนะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการเลือกตัดสินใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะใช้ซิมมือถือรายเดือนในราคาที่เข้าถึงง่ายประหยัดและปรับให้เหมาะตามการใช้งานของเรานะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฟินโมบายเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปชมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของทางฟินโมบายครับทั้งทางฝั่งของ Facebook และ IG เดี๋ยวผมขึ้นช่องทางไว้ให้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะรับรู้โปรโมชั่นอย่างรวดเร็วก่อนใครนะสามารถแอด LINE ไปได้ที่ line@finmobile.th คลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ